ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนธรรมเนียมที่ต้องเดินเป็นลำดับกันตามยศจากหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงอธิบายลักษณะของเจ้านายประเภทต่างๆโดยละเอียดและมีการเปรียบเทียบกับลักษณะของประเทศใกล้เคียงทรงไว้เมื่อปีพุทธศักราช2421โดยมีใจความตอนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าถ้าจะเทียบยศตามลำดับที่ควรจะเดินหน้าเดินหลังตามศักดินาและตามธรรมเนียมโบราณสืบมามีดังนี้ที่1พระบรรทูลใหญ่ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลฝ่ายหน้าที่2พระบรรทูลน้อยตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลฝ่ายหน้าที่3พระบัญชาตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขฝ่ายหลังที่4สมเด็จพระบรมอัยการเธอเจ้าฟ้าที่5สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าที่6สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอเจ้าฟ้าที่7สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าที่8สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า5นี้คือพระราชโอรสพระเจ้าแผ่นดินที่9พระบรมอัยการเธอพระองค์เจ้าที่10พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าที่11พระเจ้าพี่ยาเธอพระองค์เจ้าที่12พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าที่13พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าที่14พระเจ้าราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า2นี้เดินสลับกันตามพระชนมพรรษา6นี้คือพระราชบุตรพระเจ้าแผ่นดินที่15สมเด็จพระเจ้าหลานเธอคือเจ้าฟ้าที่เป็นหลานพระเจ้าแผ่นดินตรงๆหรือเจ้าฟ้าที่เป็นลูกวังหน้าที่16พระเจ้าวรวงศ์เธอชั้น1พระองค์เจ้าที่17พระเจ้าวรวงศ์เธอชั้น2พระองค์เจ้าที่18พระเจ้าวรวงศ์เธอชั้น3พระองค์เจ้าที่19พระเจ้าวรวงศ์เธอชั้น4พระองค์เจ้าที่20พระบวรวงศ์เธอชั้น1พระองค์เจ้าที่21พระบวรวงศ์เธอชั้น2พระองค์เจ้า6นี้คือพระองค์เจ้าวังหน้าที่22พระเจ้าหลานเธอซึ่งเป็นพระองค์เจ้าเป็นหลานเธอตรงๆของพระเจ้าแผ่นดินในขณะนั้นที่23พระประพันธวงศ์เธอพระองค์เจ้าในกรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ซึ่งเป็นพระอัยการฝ่ายพระมารดาของพระเจ้าแผ่นดินที่24พระวงศ์เธอพระองค์เจ้าคือหม่อมเจ้าลูกต่างกรมและพระองค์เจ้าวังหลวงที่ยกขึ้นเป็นพระองค์เจ้าที่25พระสัมพันธวงศ์เธอพระองค์เจ้าคือหลานสมเด็จพระพี่นางในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทั้งสององค์ที่26หม่อมเจ้าตามลำดับยศบิดาซึ่งเรียกกันมาเหมือนข้างบนซึ่งธรรมเนียมนี้เป็นของรู้อยู่ทั่วกันแต่บางทีให้กันเองบ้างที่ว่ามานี้เป็นการสมควรหรือที่เคยเป็นธรรมเนียมรู้อยู่ด้วยกันทุกคนว่าต้องเดินดังนี้แต่บางทีเจ้าฟ้าที่ท่านอยู่ในสำรับชั้นเอกด้วยกันท่านยอมเดินหลังเจ้านายชั้นซึ่งเป็นท่านพี่ป้าน้าอาผู้ใหญ่เพื่อจะให้เป็นการเคารพและเป็นการอ่อนน้อมก็มีแต่ท่านผู้ที่เดินหน้าอยู่ไม่สู้จะเต็มใจเมื่อเวลาถึงยศจริงๆก็ต้องเป็นตามลำดับนี้ที่ลดหย่อนให้กันนั้นเป็นแต่การภายนอกแต่ที่จะยอมให้ไขว้ชั้นกันคือชั้นเอกจะไปเดินหลังชั้นโทชั้นตรีนั้นไม่ได้ซึ่งหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เรื่องธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยามเล่มนี้เป็นหนังสือดีน่าอ่านและให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชประเพณีและรัฐประศาสโนบายในสมัยของรัชกาลที่5ได้เป็นอย่างดีทางช่องคณะแลบจึงขอนำเสนอข้อมูลเรื่องธรรมเนียมที่ต้องเดินเป็นลำดับกันตามยศนี้เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไทยกันต่อไปถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแลบกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ